เบิกศูนย์บอกให้พ่นสีดำไปเลยสัตว์ได้จบๆไปมาแล้ว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 เหรอมาแล้วออกไปออกไปไม่ใช่คนดูอย่าเพิ่งออกไปนะพี่บอกเซลล์ที่อยู่ข้างหลังออกไปคนดูอย่าเพิ่งออกนะคนดูมากันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์แจ้งในกลุ่มไว้หน่อยนิดนึงนะนิดนึง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 เราบอกเขาก่อนว่าไลค์แล้วครับจะได้มาช่วยดูจะได้มีแอดมินมาช่วยกันตอบก็ไหนๆมาแล้วก็ขออนุญาตกราบสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนึงหน่อยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมครับปักอุ่นหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้นะก็วันนี้วันที่20แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ10กว่าวันนะกับเรียกว่ากับดีลดีๆกับโปรโมชั่นดีๆแต่ตามไลฟ์ทุกไลฟ์เลยคุณผู้ชมผมอยากจะบอกเลยโปรโมชั่นดูเป็นประเด็นรองเลยครับหลักๆคุณโฟกัสเลยนะเวลาคนจะซื้อของอะไรทุกอย่างดูเลยเงินที่จ่ายของที่ได้รับถูกใจไหมคุ้มค่าไหมในระยะยาวจะโอเคไหมได้รถที่ดีไหมไม่จกตาไม่แหกตาเราหรือเปล่ารถดีไหมมาลองนั่งลองดูลองขับอยากได้แบบไหนก็ว่ากันเข้ามาครับส่วนถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วครับขออนุญาตเลข4ให้หน่อยครับเลข4นี่คือภาพชัดเสียงชัดกดเลข4มาให้หน่อยนะครับส่วนใครเรียกว่าอยากได้ค่าแนะนำอยากได้รายได้เสริมเพิ่มเติมก็แชร์เข้าไปคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีดแล้วเปิดพับบิกเอาไว้ก็ได้นะหรือว่าจะแชร์ลงกลุ่มที่เป็นสาธารณะก็ได้ถ้าเกิดมีใครมาซื้อรถจากการแชร์เนี่ยค่าแนะนํา 5,000 บาทเป็นของท่านต่อ1คันนะครับต่อ1คันเดือนนึงอาจจะมีสัก3คันก็ 15,000 บาทเราก็จัดการให้คุณผู้ชมได้นะครับคุณผู้ชมนะพี่กระต่ายป่าสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับแล้วก็กด4กันมาเยอะเลยนะครับผมโอ้ยมาเยอะเลยเหรอโทษไม่ได้เข้าไปดูนะพี่สัญญามาแล้วพี่สัญญาแชร์แล้วครับโอเคพี่สัญญานี่เป็น FC ประจำของเราเลยนะก็ขออนุญาตกราบสวัสดีทุกท่านครับขัดตาจริงอยากให้เห็นนิดนึงแผ่นนิดนึงแผ่นนิดนึงบอกเลยพิถีพิถันสุดๆเลยนะกับเซลล์ของเราเนี่ยเรียกว่าดูแลกันด้วยตัวเองเลยนะครับนี่ไปแล้วนะ Extimo ปล่อยวันไหนพี่โอเจ๊ครับปล่อยแล้วใช่ไหมโอ้ยมากันไม่ถึง2อาทิตย์เลยครับมาไวไปไวกันเรียบร้อยนะครับแต่ว่าใครตามหาแคมรี่อยู่บอกเลยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเจอปรากฏการณ์ใหม่เลยเดี๋ยวมาให้เต็มหน้าร้านเลยมีไปเอามาแล้วประมาณ10กว่าคันนะวันนี้ก็ทยอยจากโชว์รูมใหม่เอามาจากเนี้ยเอามาอยู่ที่ Perfect Car ที่ลาซาน87กันก่อนนะมาดูรถได้ยังไงโปรดิวเซอร์ครับเรามาดูรถกันที่ไหนครับถ้าลูกค้าอยากจะมาดูรถกันเป็นลาซาน87นะครับผมบางนาศรีนครินทร์นะครับผมใช่ครับเซิร์ชใน Google ขึ้นเลยนะขึ้นว่าเซิร์ชว่าอะไรต้องบอกเซิร์ชว่า Perfect Car รถมือ2กรุงเทพใช่ครับอันนี้ก็ใครสะดวก BTS ก็มา BTS ก็ได้นะครับติดเมนหลักหมดเลยสุขุมวิทศรีนครินทร์บางนาตราดติดหมดเลยนะครับผมขอแค่มาดูรถกันอยากได้แบบไหนบอกส่วนต่างจังหวัดวันนี้ผมมีจากชุมพรเคสหนึ่งผมมีจากสุรินทร์เคสหนึ่งมีจากเชียงใหม่เคสหนึ่งนะครับโอนจองมาร้อยเดียวพี่ร้อยเดียวเสียวกันได้นะครับผมร้อยเดียวโอนเข้ามาก่อนส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นลองคิดดูนะครับค่าน้ำมันก็เป็นพันกันแล้วโอนจองกัน100ส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ทราบเครดิตปุ๊บอยากเอาโปรเพิ่มเติมโอนจองมา 1,000 ลด 10,000 สูงสุดลดที่ราคาเกิน 400,000 นะผมรับอยู่ที่ 4,000 ลด 40,000 ไปทางดูนี่ว่ะทางนี้รู้สึกว่ามันจะเจียวจาวนิดนึงเขาจะปล่อยรถกันเราไม่ขัดไม่ขัดช่วงนี้ก็ปล่อยกันระเบิดระเบ้อพี่พีควันนี้ปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยไปแล้วติดอันนี้จะปล่อยเหรอใครไม่รู้เด็กเรียกว่าจะปล่อยอีกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีพนัสสาสวัสดีพี่เรืองศักดิ์ศรีชัดแจ่มเลยสวัสดีคุณจิไรพรสวัสดีคุณกระต่ายสวัสดีพี่แล้วแต่สวัสดีพี่สัญญาสวัสดีคุณออฟสวัสดีพี่บุญธิวัฒน์สวัสดีพี่ซับอนันต์สวัสดีพี่แมนแฮครับอ่ะอยากดูรุ่นใดเนี่ยอยากดูรุ่นอะไรกันลองแจ้งกันเข้ามาได้อยากดูรถราคาถูกๆราคาประหยัดประหยัดไหมหรืออยากดูแบบไหนเข้ามาอ๋อนี่พี่กระต่ายป่าเมื่อวานนี่ถามว่าแจ๊บวีพัทยังอยู่นะครับแจ๊บวีพัทแจ๊บสีขาวนะแจ๊บสีขาวเมื่อวานพี่กระต่ายป่าถามอยู่อยู่แต่ติดอ่ะอยู่แต่ติดเอ้ยซีวิกสีดำใครอ่ะซีวิกลูกค้าเหรอจอดตรงเนี้ยรถลูกค้าตกใจนึกว่าซื้อนึกว่าเติมเข้ามากันใหม่รถลูกค้ารถลูกค้ารถลูกค้าแต่แจ๊บไปยังแจ๊บสีขาวอ่ะยังอยู่แต่เรียกว่ามีคนมาจีบแล้วมีเรียกว่าผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอแล้วเข้ามา2วันอุ๊ยชั่วขายไม่ทันน่ะพูดอยากขายเลยจริงๆคันเนี้ยผ่อน 7,500 แต่ไม่เป็นไรแต่ใครอยากได้เดี๋ยวหาให้ใหม่
ใครอยากได้เดี๋ยวหาให้ใหม่จำได้เลยไลฟ์วันพฤหัสวันพฤหัสเพิ่งเข้าผมไลฟ์วันพฤหัสเพิ่งเข้าวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์ลงปล่อยยังปล่อยแล้วลงปล่อยแล้วไปแล้วเซลเจี๊ยบไปแล้วพี่อันทีมคนในทีมของผมเองเอางี้ออจองมา500ต้อนรับออจองมา100เดี๋ยวหารถให้ใหม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวแจ้งแจ๊ดวีพาร์ทไปแล้วครับแต่มีแจ๊ดวีธรรมดามีอยู่ SV Plus ตัวนี้ SV Plus แต่มันปี 15-16 ใช่อ่ะแต่มีผมมีปี18คันนึงปีใหม่กว่าใหม่อยู่ที่ 40,000 อันนี้มีไม่น้อยกว่าด้วยมีนะสวัสดีพี่อ๋อยพี่อ๋อยบอกว่าสวัสดียามเที่ยงๆครับสวัสดีพี่อ๋อยพิโลสวัสดีพี่อ๋อย FC พิโลของเราด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่รถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะจริงๆไม่ค่อยได้พูดแต่เห็นแล้วต้องพูดแล้วตอนนี้กระบะอีซูซูหน้าใหม่ๆหน้า All New ปี20ปี21มีเยอะนะครับมีเยอะขวัญก็เริ่มต้นประมาณ 9,000 หมื่นนึงนะอันนี้จากไม่ใช้เงินดาวค่างวดอ่ะเท่ากับป้ายแดงแหละแต่ว่าป้ายแดงใช้ดาวประมาณ 15% ถึงไม่ใช้คนค้ำประกันนะครับผมก็ประมาณแสนกว่าบาทอันนี้เราก็ฟรีดาวเท่ากับว่าลูกค้าก็เซฟเงินไปประมาณแสนนึงนะครับรายได้รถเป็นปี20 21นะได้โทษครับได้รถเป็นปี2020เป็นปี2021หมดเลยนะคุณผู้ชมนะตามหาแบบไหนอยู่แจ้งกันหน่อยแจ้งกันหน่อยวันนี้เรียกว่ามาเป็นฟรีสไตล์กันเลยครับเดี๋ยวจะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะไปตามรถที่คัดเลยว่าโดนใจเอ๊ะต้องเป็นคันนี้ต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวว่ากันนะอันนี้รู้สึกว่าจะขัดจะล้อปล่อยละเดี๋ยวไม่ยุ่งกับเขาแล้วกันไม่ยุ่งกับรถอย่างนี้แล้วกันมายุ่งกับรถทำกินเลยรถที่ออกง่ายเรียกว่ามาไวและไปไวจากวันนั้นที่บอกเหลืออยู่ประมาณ5คันวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเหลือประมาณ7คันเราก็หาเติมกันอย่างต่อเนื่องให้แล้วนะครับกับเจ้ารถ4เซกเมนต์ยอดนิยมเนี่ยรถแบบเนี้ยผ่อนประมาณเดือนละประมาณ 6,000 ตอนนี้มีเข้ามาใหม่อยู่ประมาณ3คันนะ3คันให้ผ่อนเดือนละประมาณ 5,900 จริงตัดสดเนี่ย 307ตัดสด 377,000 บาทนี่ปี16 1.6G เอาติสโคล่าเอาติสอย่างงี้ออกห้างป้ายแดง 822,000 บาทครับออกห้างป้ายแดง 822,000 บาทวันนี้มาออกกับ Perfect Car มีให้เลือกจะเอา427หรือ377 377ไมค์เยอะหน่อยนิดนึงส่วน427นะครับไมค์มาตรฐานเลยอันนี้ลองมาดูกันได้ถ้า377ก็ลูกค้าของผมคนนึงชื่อพี่อู๋ตอนแรกแกก็มาดูราคาเป็น427เอาไว้หน้าตาเหมือนกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่แกบอกว่าปั๊กค่างวดอ่ะแกผ่อนแค่6ปีนะผ่อนแค่6ปีค่างวดแกผ่อนอยู่ที่ 6,000 ไม่ได้ใช้เงินดาวเลยนะครับไม่ได้ใช้เงินดาวแกก็เลือกแบบนั้นแทนเขาบอกว่าพี่อยากผ่อนหมดไวพี่อยากจบไวแล้วก็มีติดประวัติมาด้วยหน่อยนิดนึงแต่ก็บอกไม่เป็นไรลองมาดูก็ดันได้ไปได้ได้ยอดเต็มสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือกังวลเรื่องไฟแนนซ์ถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออกรถ100ไม่ว่าจะเป็นตัวไอหรือว่าจะเป็นตัวออกรถ100หรือว่าจะเป็นส่งไฟแนนซ์ส่งสไลด์ไปได้พี่เมย์เห็นแล้วพี่เมย์ผมจ่าหน้าซองให้พี่เมย์เรียบร้อยได้ครับผมใน LINE ที่พี่เมย์ทักมาเห็นแล้วจ่าหน้าซองให้เรียบร้อยส่งพรบกลับเข้าไปพี่เมย์ก็ที่แจ้งไว้ใครดูไลฟ์สดประจำนะก็จะเจอแกเอา Mazda 2มาแล้วก็เอา Miu X มาครับซื้อ Miu X ไปแล้วก็เอา Mazda 2ไปเทิร์นมาพอดีพอเราไอตัวป้ายภาษีแกมาแล้วอันนี้แกไม่สะดวกมารับก็เดี๋ยวส่ง EMS ไปให้อันนี้เห็นแล้วจ่าหน้าซองอะไรให้ครบเรียบร้อยแล้วพี่เมย์ Mazda 3เรายังไม่มีใช่มั้ย Mazda 3ยังไม่มีมาแต่ว่าต้องพรีนะต้องพรีอยากได้ก็พรีออเดอร์กันเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่เป็น Mazda อย่างเดียวผมแนะนำดู Civic ไว้ด้วยเพราะอะไรมันถูกเมนเทนแนนซ์มันง่ายหรือว่าตอนนี้ผมก็เอาเนี่ยวันเนี้ยมองๆหน่อยนิดนึงนะเพิ่งเอา Camry เข้ามาใหม่อ่ะเข้ามาใหม่เดี๋ยวมาเติมเดี๋ยวมาล้างให้เดี๋ยวทำสปาเบาะภายในให้บอกเลยว่าสวยถูกใจกันแน่นอนนะครับมีทั้งไฮบริดมีทั้งน้ำมันราคาเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ 600,000 นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ 600,000 มี Camry สีน้ำตาลคันนึงรวมโปรแล้วเหลือรู้สึกจะผ่อนอยู่ประมาณ10,000หลักร้อยนะเป็น 2.5 HV สีน้ำตาลสวยๆมีอยู่เพิ่งมาวันนี้เลยจริงๆไปขับมาประมาณ 2-3 วันที่แล้วแหละแล้วก็เพิ่งเอาเข้ามาโชว์รูมใหม่วันนี้เดี๋ยวก็เอามาล้างสีหายากครับสีหายากสีดำปานเดี๋ยวใครสนใจพิมพ์สนใจเลยเดี๋ยวพาไปดูกันนะเดี๋ยวนี้ผมดรอปเสียงลงหน่อยนิดนึงนะพอดีมีเจ้าที่ก็พาลูกค้ามาดูอยู่ก็ย้ำกันอีกทีนึงครับเสาร์อาทิตย์เปิด
ทําการตลอดนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์เจ้าที่ไฟแนนซ์จะนั่งรอเตรียมกันเยอะเลยนะครับเรียกว่ารออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากันเยอะเลยใครติดอะไรประวัติแบบไหนอายุงานน้อยอายุเรียกว่าติดอาจจะเคยติดบัตรปิดมาแล้วหรือยังไม่ปิดก็ลองมาคุยกันได้เบอร์โทรอยู่ในแคปชั่นนะคุณพี่นะแอดไลน์มาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมอย่าง VOS ราคาประหยัดประหยัดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะVOS ราคาประหยัดประหยัดอย่างนี้ก็มีผ่อนเดือนละ 4,000 บาทนะครับผ่อนเดือนละ 4,000 บาทตลอดสัญญาเลยโฉมนี้นะมีโฉมนี้รู้สึกจะเหลืออยู่ประมาณ3คันมีสีดำมีสีซิลเวอร์แล้วก็มีตัวสีนี้ด้วยนะครับผมอายุงาน 2-3 เดือนผ่านโปรแล้วก็ออกได้ยังไม่ผ่านโปรมาคุยกันเดี๋ยวมีวิธีให้แล้วก็เงินเดือน 9,000 หมื่นนึงออกได้ครับเงินเดือน 9,000 หมื่นนึงออกได้ออกง่ายจบคนเดียวเลยจบคนเดียวเลยจ้ะคุณพี่จ๋าสวัสดีพี่บุญพี่บุงบองเมินหรือเปล่าพี่บองเมินนะครับผมน่าจะใช่เรียกว่าพี่โซคิวแล้วกันครับผมพี่โซคิวดีกว่าได้ครับพี่โซคิวได้เลยใครมาดูแล้วแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวให้คำแนะนำต่อกันได้นะนี่คันนี้ที่ผมบอกรถลูกค้าผมเองที่ชื่อพี่อู๋ฟินแลนด์อนุมัติแล้วก็ที่แกตอนแรกมาดู427นะแกผมก็บอกว่าพี่มันมีคันนี้เข้ามาลองดูไหมเงินที่เสียกับของที่ได้ค่างวดต่างกันประมาณเดือนละ600แถมผ่อนสั้นกว่ากันปีหนึ่งแกก็บอกเอาเลยครับเอาเลยมาเป็นคันนี้เลยทะเบียนสวยๆเลย1302คันนี้เลยอนุมัติแล้วเหลือรอเก็บรอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะเราไม่ได้ขายสภาพยังไงไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนไส้กรองให้น้ำมันเดี๋ยวเติมให้วันรับรถมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวจัดการให้มีเนี่ยประมาณเนี้ยมีลองมาดูกันได้ครับตอนนี้พยายามเริ่มเติมกันมาให้เยอะขึ้นพอสมควรแล้วนะพอปัญหาเดิมมาเท่าไหร่มันไม่พอพี่มาเท่าไหร่มันก็โดนโยกลงกันหมดเลยนะได้ครับพี่Hyundai มีเข้ามาใครสนใจแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมส่งรูปให้เลยครับแล้วก็ลดราคาประหยัดเก่งเล็กโซนละประหยัดเนี่ยประมาณอย่างนี้ก็มีเนี่ยซิตี้ตัวบอดี้เซต X ประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผ่อนอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทประมาณนี้นะโอเคได้พี่ Civic แป๊บนึง Civic รอแป๊บพิมพ์คำว่า Civic มาได้เลยเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับแล้วก็เรามี Vigo ตอนเดียวมั้ยคุณปั๊กโอ้วีโก้ตอนเดียวตอนนี้เป็นรีโว่พี่เป็นรีโว่คนเดียวนะเป็นรีโว่แต่ดีกว่าเยอะใหม่กว่าเครื่องยนต์ใหม่กว่าเครื่องเป็นเครื่องยนต์รหัสแบบ GD และเทคโนโลยีใหม่กว่าผ่อนแพงกว่าประมาณ 1,000 ถึง 2,000 นะครับพี่ลองคิดภาพเมื่อพี่ได้ใช้พี่หมดปัญหาไปเลยนะไม่ต้องมาเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องมีปัญหาเพิ่มเติมใช้นานๆรถใช้งานเลยหรือจะเป็นอย่างงี้กระบะแคปออโต้เข้ามาใหม่น้องวินซื้อเข้ามาใครสนใจแจ้งได้ใครสนใจแจ้งได้เลยนะผ่อนเดือนประมาณ 8,000 กว่าบาทอ๋อนี่ไงพี่บองเบิร์นผมเป็นคนกัมพูชาโอเคได้เลยครับกระบะวีโก้ตอนเดียวซื้อได้แล้วได้เลยพี่ได้เลยเออชาวต่างชาติเรารับหมดนะไม่ว่าจะเป็น AEC หรือว่าจะเป็นพวกสิงคโปร์มาเลหรือว่าจะเป็นทั่วประเทศอะแคนาดาอะไรก็รับหมดพี่มี work permit มีอะไรเข้ามาแล้วก็ส่วนใครอยากซื้อรถด้วยคริปโตควอเรนซี่รับหมดนะครับรับแล้วซื้อแล้วลูกค้าซื้อกันไปแล้วจริงๆนะมิวองมิวเอ็กแจ้งมาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวตอนเดินกลับเดี๋ยวพาไปดูมีเข้ามาคันนึงผู้ชมพรีออเดอร์เข้ามาอยากให้เห็นจะได้รู้ว่าเราเนี่ยพรีออเดอร์กันได้นะมาคันนี้กันหน่อยแล้วกันพูดไปเมื่อประมาณพฤหัสแล้วครับว่าเป็นรถสวยมากประวัติการเข้าศูนย์ผมมีอยู่ในมือถือเนี่ยนะตรงเป๊ะตลอดเลยผู้หญิงใช้มือเดียวไมล์ 120,000 กิโลเมตร Civic FB ปี13เครื่องยนต์ 1.8 เกรดรุ่นตัว E ตัวมีเนให้นะครับครบเลยคูลคอนโทรลมีคูลคอนโทรลมีมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอ DVD สีขาวรถมือเดียวสวยๆเขาเข้าศูนย์ตั้งแต่หมื่นโลแรกยันขายแสน 20,000 กิโลเมตรเจ้าของเดิมเขาก็เข้าเจ้าของเดิมมาจากทองหล่อส่วนใครอยากขายรถลองมาคุยเหมือนเคสนี้ก็ได้ครับ
เคสนี้ผมถามเลยพี่มาไกลมาจากทองหล่อพี่ดูมากี่ที่แล้วพี่อยากได้ราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ได้ดูที่ไหนมาเลยเห็นบอกว่าเพอร์เฟคได้ราคาสูงก็เลยมาดูที่นี่ก็ถามพี่อยากได้ราคาเท่าไหร่ล่ะทีนี้เขาก็บอกราคาปึ้งเสร็จปุ๊บก็เสนอหัวหน้าทีมแล้วก็เสนอกับเจ้านายนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยซื้อเข้ามาให้คุณผู้ชมกันแล้วนะผ่อนเดือนละ 7,500 บาทตลอดสัญญาครับอันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คุณปั๊กดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79 ครับ 2.79 นะอันพี่วัฒนาบอกว่ารถสวยทุกคันเลยตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะเข้าใจเคยเห็นเนี่ยตากล้องผมรู้ดีเห็นอะไรสวยๆอ่ะบางทีเลือกไม่ถูกใช่มั้ยแบบไปยืนเลือกอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยไม่ได้ไปยืนเลือกเขาเลือกไปตั้งแต่ก่อนไปเลยอ๋อเขาเลือกแต่ก่อนไม่ใช่เข้าใจเป็นปกติรถอ่ะมันไม่ใช่หลักพันไม่หลักหมื่นมือถือเครื่องนึงอ่ะยังเลือกแล้วเลือกอีกเลยผมนะผมเป็นคนเลือกพิถีพิถันมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับผมเข้าใจเรื่องนี้ดีลูกค้าอยากถามข้อมูลเพื่อเก็บเป็นดีเทลเก็บเป็น data ในการตัดสินใจขอได้นะครับเพราะผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่รถอ่ะบางทีเราไม่ได้มาลองนั่งไม่ได้มาฟังเสียงไม่ได้มาลองดูฟิตเมนต์เฮ้ยเบาะมันโอบกระชับเปล่าทัศนวิสัยมันดีไหมจุดบอดสายตามันน้อยไหมมันโดนใจกับจริตเราไหมผมแนะนำรถถ้ามาดูได้นะมาดูได้ลองมาดูก่อนได้เลยพี่วัฒนาอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับพี่ประมวลถามว่าราคาเท่าไหร่คันนี้ขาย497ไม่รวมโปรแป๊บนึงนะขาย49497ไม่รวมโปรรวมโปรก็จอง 4,000 มาลดให้อีก 40,000 บาทนะครับผม 4,000 ลดให้อีก 40,000 บาทนะครับผมไอ้โทษ47เดี๋ยวดูดีลพิเศษเลยผ่อน 7,500 เอาง่ายๆฟรีดาวผ่อน 7,500 บาทตลอดสัญญาแล้วก็ไฮไลท์สำคัญ Perfect Car ครับจัดโอนไม่มีเก็บเลยจริงๆนะอันนี้คือจุดยืนของ Perfect Car ครับย้ำอีกทีในโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนครับโชว์รูมกันอยู่ที่บางนาครับผมบางนาลาซาน87ติด BTS Bearing นะครับลง BTS มาแล้วก็นั่งแท็กซี่มาประมาณ50บาทนะครับบอกเลยว่ามาลาซาน87ได้เลยนะครับติดศรีนครินทร์ติดถนนสุขุมวิทติดถนนบางนาตราดครับผมขอบคุณมากเลยพี่ออยขอบคุณมาก FB อ่ะไม่รู้ใครจะได้ไปแต่บอกเลยโชคดีช่วงล่างก็เป็นมัลติลิงค์เหมือน Accord รถปี13ด้วยทะเบียนสวยๆ391อย่างนี้ก็ให้ไปกันด้วยรถมือเดียวลองดูขอผมก็ได้แอดไลน์มาได้นะใครมาดูย้อนหลังแอดไลน์มาได้พี่ประวัติการเข้าศูนย์มีหมดก่อนซื้อเข้าเราพิถีพิถันเราเช็คซากเราเช็คต้นเราเช็คประวัติทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้มีนะครับเรามาเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงกล้าเคลมว่าถ้าเกิดเจอตัดต่อจมน้ำกอไม้พิความเราถึงซื้อคืนเต็มราคาเพราะเรามั่นใจในเรื่องของการตั้งแต่การซื้อเข้าเลยเราดูกันถึง3ขั้นตอนย้ำอีกทีนึงข่าวมุกผ่อน 7,500ข่าวมุก 7,500 ตลอดสัญญาไม่มีค่าจ่ายแฝงใดๆทั้งสิ้นครับค่าจัดค่าโอนไม่มีเก็บพร้อมรับประกันหลังการขายให้ด้วยเครื่องเกียร์กล่องรับประกันให้พี่ตินวัฒน์สวัสดีพี่ตินวัฒน์รีโว่4ประตูยกสูงเกียร์อะไรพี่เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ครับแพนไปโซกระบะก่อนอันนี้โยโย่กันก่อนนะอาจจะไม่ตรงรุ่นนิดนึงแต่ก็ให้ดูกันก่อนนะครับใครตามหาตอนเดียวตู้เย็นตู้ทึบรถคอกมีมาให้จัดการลงเล่มให้หมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะอ่ะใครสายทำกินมีนะครับมีมาให้อันนี้ให้ดูระหว่างรอพี่ตินวัฒน์แจ้งเกียร์กันเข้ามานะดูเกียร์อะไร4ประตูยกสูงมีจอดอยู่เนี่ยเรียงกันเป็นตับเลยด้านหลังก็มีอีซูซูมีอย่างสตงสเตลมีหมดเลยนะครับผมอยากได้รุ่นไรใครอยากดูรถครับใครอยากดูอาจจะอยากดู200คันในเต็นท์เลยทำได้พี่นอนอยู่บ้านทำได้ด้วยจริงอันนี้ไม่ได้แกล้งอันนี้ไม่ได้เหมือนประมาณว่าไม่ได้กวนไม่ได้กวนจริงนะเรามีแคตตาล็อกออนไลน์ไว้ให้เรามีเรียกว่าการทำคลิปใน YouTube รีวิวคันบายคันนะครับชื่อช่องเหมือนชื่อเพจเลย Perfect Car รถมือ2กรุงเทพนะครับอันนี้คุณผู้ชมเข้าไปแล้วกด Subscribe กันได้นะในนั้นก็จะมีรีวิวลูกค้าจริงๆวันที่รับรถมีรีวิวรถคันบายคันมีรีวิวก่อนตอนไปเอารถมีการทำคอนเทนต์ต่างๆติดตามกันได้นะครับหรือว่าถ้าคนบอกว่ารถเยอะคลิปมีเป็นพันคลิปเลยปักซึ่งมันก็มีประมาณนั้นแหละแล้วก็หาไม่เจอหาขี้เกียจหาไม่เจอบางทีมันตาลายจริงนะผมเป็นคนทำยังหากันตาลายเลยพี่แอดไลน์มาเบอร์โทรในแคปชั่น0939349242เดี๋ยวผมหารูปส่งให้เดี๋ยวหาข้อมูลส่งให้นะครับผมมิวเอ็กซ์เก่งไม่เกิน 5,000 เยอะเลยพี่เกษรินไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Vong Vios ประมาณนี้ Vios สีขาวประมาณ 5,000 ถ้าเกิดเป็น Vios ประมาณ 4,000 จะเป็น Vios ประมาณปี11นะประมาณนี้มีเยอะ Suzuki Swift มี Suzuki Ceed มีอยากได้แบบใดก็
ลองแจ้งกันเข้ามาได้นะครับนี่ City ZX ก่อนประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามาได้เลยแอดไลน์มาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับผมปะดูกันหน่อยพรีออเดอร์กันได้ด้วยอันนี้ให้ดูนะให้ดูอันนี้ขายไม่ได้เขาพรีออเดอร์มาอันนี้ชงพรีออเดอร์มาคุณผู้ชมเนี่ยใครตามหามิว X เพราะว่ามิว X คันสุดท้ายผมก็ขายให้พี่เมย์ไปแหละครับผมอ่ะอันเนี้ยมันมีจริงๆมันมีพรีออเดอร์มาอีกคันนึงก็พี่โอแกก็พรีออเดอร์เข้ามาอันนี้ผู้ชงก็พรีออเดอร์กันเข้ามาเหมือนกันนะครับใครดูรถรุ่นไหนใครกังวลในเรื่องของมาตรฐานอาจจะจริงๆรถมือสองมาดูที่ไหนมันก็ดูได้แหละครับแต่ความน่าเชื่อถือความเรียกว่าความจริงใจมันซื้อขายกันไม่ได้นะถ้าเกิดชอบแนวนี้สไตล์อย่างนี้ชอบในความเป็นเพอร์เฟคคาร์นะครับก็ลองมาดูได้เราสามารถพรีออเดอร์รถให้ได้อันนี้ก็รอลูกค้ามาดูอยู่นะครับมีพี่ตินมาบอกแล้วออโต้ได้เลย RX 400 RX 400มันตัวไหนวะพี่ไม่แน่ใจนะน่าเป็นรถรุ่นไหนพี่เป็นรถรุ่นไหน RX 400อันนี้พิมพ์บอกให้หน่อยมอไซค์หรือเปล่าดีไม่ชัวร์เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเป็นมอไซค์หรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันเห็นมัน400เป็นรุ่น400อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันออโต้ได้ครับพี่ตินวัฒน์ได้เลยพี่ตินวัฒน์ทิ้งไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมให้แอดมินส่งให้พอดีมันอยู่สต็อกอีกที่นึงนะตอนนี้เห็นก็จะมีเป็นแต่เกียร์ธรรมดาตอนนี้เห็นเป็นแต่เกียร์ธรรมดาแต่ออโต้มีเดี๋ยวส่งแคตตาล็อกออนไลน์ให้ดูถ้าพี่ตินวัฒน์สะดวกแอดไลน์ได้เลยหรือว่าทิ้ง ID ไลน์มาได้เลยก็ได้ครับมาพี่ลูกค้าถามหามาเยอะเลยกับ Civic ได้พี่ดูสีอะไรดูสีเทาดำหรือว่าสีขาวเอาไว้นะครับผมเข้ามาใหม่วันนี้เอามากัน10กว่าคันนะล็อกไปยังเนี่ยล็อกไปแล้วเมื่อกี้เห็นดูอันนี้เกียร์ถุงด้วยได้เกียร์ถุงด้วยใครอยากรู้ราคาแจ้งมาได้น่าอยู่ประมาณ 600,000 กว่าบาทนะน่าจะอยู่ประมาณ Excel ปี10จะขึ้นไปมีมั้ยคุณปั๊กตอนนี้ Excel ตอนนี้ไม่มีเลยพี่ Excel ตอนนี้ไม่มีเลยถ้า Excel ปี17ถ้าไม่ติดอย่างงี้มั้ย 380,000 Excel ไม่มีเป็น Tailblazer แทน Tail เหมือนกันTail เหมือนกัน Excel ตอนนี้ไม่มีเลยครับพี่แต่สามารถหาให้ได้เหมือนกันอ่ะถ้าเกิดใครหาอีกเทลนึงครับไปเทลเบเซอร์ครับ 387,000 บาท 2.8 LT ปี13นะปี 13-14 แหละ 2.8 LT ราคา 387,000 บาทครับ 387,000 บาทสวยๆเลยเมื่อกี้ใครถามหารถผ่อน 4-5,000 เนี่ยเซียสเนี่ยผ่อนประมาณ 4-5,000 สวยๆเลยครับอ่ะใครสนใจยังไงก็ลองมาดูกันได้นะครับเป็นเปิดประจำการวันเสาร์อาทิตย์ยังไงเราเปิดกันหมดนะกลับมาก่อนอย่าเพิ่งหายไปไหนแหมพามาดูหลังเต็นท์ทีนึงคนดูรู้สึกแบบว่าไม่ถูกใจรถเล็กหรือเปล่าพี่ไม่ถูกใจรถเล็กกันไหมอยากไปดูรถใหญ่หรือเปล่าอยากดูยังไงแจ้งกันได้นะอยากดูเป็นประมาณพวกเอ็กซ์ติโมอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากดูพวกแอคคอร์ดพวกซีวิกที่ถามกันเมื่อกี้หรือเปล่ามาเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวพาไปดูก็ได้มันเป็นรถที่ก็รู้อยู่ว่าผมอยู่กับมันทีไรผมพูดมากไม่หยุดเลยป่ะด้านหน้ากันเลยขอบคุณ43คนดูทุกท่านด้วยที่ยังอยู่กับเรามาเดี๋ยวเราคัดไฮไลท์มาให้เลยครับก็โซนนี้เลยครับส่วนมากรถขายดีรถยอดนิยมรถที่เรียกว่าเห็นแล้วหน้าตานี่สะดุดตาสะดุดใจกันเลยยังไงก็ไม่พ้นแอคคอร์ดครับจริงๆยังไงก็ไม่พ้นแอคคอร์ดเลยไม่พ้นแอคคอร์ดไม่พ้นแคมรี่ก็แต่ละคันเอางี้อยากดูสีไหนเดี๋ยวผมลงดีเทลให้แต่ละคันแล้วกันขออนุญาตฝากไปถึงคันดุนด้วยคันที่เป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะครับก่อนไมเนอร์เชนอันนี้ก็มีมาให้นะก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยราคาอยู่ที่ 627,000 บาทนะครับเดินเลยราคาจะอยู่ที่ 627,000 บาทแต่ส่วนถ้าไมเนอร์เชนแล้วราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 700,000 นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 700,000 แพงกว่ากันประมาณ 100,000 นึงแต่ว่ารถเนี่ยไมเนอร์เชนแล้วกันชนหน้ากันชนท้ายเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนหน้าจอด้านในเปลี่ยนมาให้อ่ะยกไปตัวอย่างคันนึงแล้วกันอย่างคันนึงคันนี้ไปก่อนเลย84558455กับเจ้า Honda Accord คันนี้นะAccord คันนี้เป็นปี16คุณผู้ชมเป็นตัวที่ Minor Change มาแล้วนะครับผมคันนี้ราคาตั้งขายไม่รวมโปรนะ 787,000 บาทเป็นรถโทษครับขออนุญาตแก้ไขหน่อยนิดนึงเป็นรถปี2017ไมล์อยู่ที่ 80,000 ไมล์แท้ปี17
ปี17ไม่แท้ 80,000 นะครับราคาตั้งขาย787รวมโปรโมชั่นเลยเดี๋ยวผมลองดีดให้ดูเลยเลยกันจอง 4,000 ลด 40,000 เข้ามานะ7โอ้ว่า787ผ่อนเดือนละ 12,000 บาทครับ 12,000 บาทฟรีดาวฟรีดาวไม่ใช้เงินออกรถค่าใช้จ่ายแฝงไม่มีเนี่ยไปตาเพชรสวยๆแต่ถ้าเกิดใครอยากผ่อนประมาณ 9,000 ไปคันดูนบอดี้เดียวกันนะตามไมเนอร์เชนแล้วกับก่อนไมเนอร์เชนอันนี้845นี่เดือนละ 12,000 นะพี่บองเมินบองเมินคันนู้นเดือนเท่าไหร่คุณปั๊กคันนู้นเดือนละ 9,000 ปลาย 9,000 ประมาณ 9,800 9,900 ผมเคยดีดให้ลูกค้าอยู่ภายในเหมือนกันแต่นี้เป็น 2.0 ELอันนี้เป็นเกรดรุ่นแบบ 2.0 EL นะคุณผู้ชมนะก็ไปเสร็จต่างกันประมาณเดือนละ 3,000 ครับประมาณเดือนละ 3,000 แต่อันนี้ได้ 2.4 เครื่องใหญ่ Minor Change หน้าจอใหม่ป้ายแดงขายตัวนี้อยู่ล้าน6ตอนป้ายแดงขายตัวนี้อยู่ที่ 1,600,000 บาทครับก็ผมก็เคยมีความฝันอยากจะขับมันนะตอนนั้นไปดูป้ายแดงก็เลยลองดีดลองราคาเลยพรุ่งนี้ก็ดาว 15% บวกค้ำคนหนึ่งถ้าไม่ใช่คนค้ำต้องเพิ่มดาวขยับดาวไปเป็น 20% ก็ตอนนั้นใช้เงินดาวดูแล้วนะมันต้องใช้เงินดาวอยู่ประมาณ 300,000 แล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณ 19,000 บาทอันนี้ตอนนั้นมาร์จิ้นมันก็มีให้นิดหน่อยนะครับก็เอาง่ายๆเลยคุ้มค่ามากรถใช้งานไป4ปีจากล้าน6เหลือ 780,000 นะครับรวมโปรก็เหลืออีก7รวมโปรลดอีก 40,000 ก็เหลือ 740,000 ค้างงวดผ่อน 12,000 จากถ้าเกิดซื้อป้ายแดงผ่อน 19,000 จากที่ใช้เงินดาวอยู่ที่ประมาณ 30% วันนี้ไม่ต้องใช้พี่เอาไปเลยฟรีดาวผ่อน 12,000 บาทเท่ากับ 12,000 บาทตลอดสัญญานะครับยังไงก็ลองมาดูได้นะครับรถสวยๆเลยคันนี้ถ้าเป็น Accord ผมแนะนำคันนี้นะถ้าเป็น Accord ผมแนะนำคันนี้เลยสวยๆเลยไฮไลท์แนะนำเดินได้นะอันนี้คุณบอสกด4มาให้ด้วยเพิ่งจะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าครับคุณบอสน่าจะหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ขอโทษเลยนะขอบคุณมากครับไม่คุณบอสเพื่อนผมเองอ้าวเหรอโอเคได้แล้วก็นี่พี่กระต่ายบอกว่ามีฟรีดาว2เดือนแล้วไม่เกิน 5,000 มั้ยครับมีเมื่อกี้พาไปดูเลยแอดไลน์ไม่ได้เลยหรือได้ 6,000 ประมาณเนี้ย 6,000 ประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ 6,000 เซตเต้อยู่ประมาณ 7,000 สนใจรุ่นใด100เดียวพี่100เดียวโอนจองเข้ามาเลยอยู่ต่างจังหวัดจัดให้เลย100เดียวก็เสียวได้ครับอย่าพาเสียวเลยวันนี้คนดูเยอะมากเลยนะอะไรนะพี่อู๊ดอ่ะคนมาดูเยอะมากเลยนะวันนี้โอ้เนื้อหอมเลยบอกเลย3ทีมของเราอ่ะจองทุกทีมจองทีมเลยอ่ะช่องทุกทีมทั่วถึงแต่ไม่มั่วอ่ะ 6,000 บาท 6,000 บาทเนี่ยที่ล้างไฟหน้าอะไรมีให้หมดรถมือเดียวรถมาจากบริษัทในเครือที่เราเป็นเรียกว่าเป็นคู่ค้ากันนะปี11แบตเตอรี่ไฮบริดเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมอันนี้ก็คุ้มเลยเครื่อง 1,800 ไฮบริดด้วยไปกับระยองค่าน้ำมันอยู่ประมาณ500บาทประมาณนี้เอาอยู่คอนเฟิร์มอันนี้บอกรถราคาดีมากครับพี่อุ๊ดสวยครับแล้วก็มีฟรีดาวผ่อน 6,700 มั้ยครับอ่ะก็เป็นโซนนี้เลยนะคุณปั๊กเอาง่ายๆนะคุณพี่ที่พี่แจ้งมาฟรีดาวผ่อน 6,700 เกือบครึ่งเต็นท์มันครึ่งมีเยอะกว่านี้ใช่มั้ยครึ่งเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นซิตี้ยกตัวอย่างอ่ะว่าจะเป็นซิตี้ถ้าขยับเพิ่มขึ้นหน่อยไปแจ๊สจริงๆมันมีแจ๊ส 7,500 คันนึงอ่ะแต่มันไปแล้วมันไวพี่อันแกซอยไปแล้วแล้วก็มีซีวิก FB รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้คันนี้ผมแนะนำผ่อนเดือนละ 7,500 บาทตลอดสัญญานะครับไม่ใช่เงินนาวฟรีดาววันนี้มีหรือว่าจะเป็นประมาณนี้ผ่อนเดือนประมาณ 6,000 6,000 5,000 5,000 ปลายก็มี 5,000 ปลายก็หน้าอย่างนี้แหละปีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยแต่ว่าไมล์มันวิ่งเยอะกว่านิดนึงผ่อนอยู่ประมาณ 5,000 ปลายนะครับแต่ถ้าเกิดไมล์สแตนดาร์ดมาตรฐานอย่างนี้อยู่ 6,000 อันนี้มีแล้วก็เอาติดได้ Civic FB ได้แจ๊สได้ City ได้สวิฟได้ยาริสได้ซูซูกิเซียสได้มีเยอะพี่เลือกไม่ถูกแน่นอนพี่ทิ้ง ID Line ได้เลยหรือว่าใครมาดูย้อนหลังนะครับเบอร์โทรของผมอยู่ในแคปชั่นอันนี้พี่แอดไลน์มาได้นะเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งดีเทลให้พี่อุ๊ดไม่เท่าไหร่ครับพี่อุ๊ดแป๊บนึงนะขอดูข้างใน Accord ได้ไหมพี่อุ๊ดไม่อยู่ 200,000 พี่อุ๊ดไม่อยู่ 200,000 ลดปี2011ตกปีละ 20,000 โลนะครับเป็นสแตนดาร์ดตามสเปคมาตรฐานเลยสนใจลองมาดูได้ลาซาน87 Accord ขอชมภายในได้ไหมได้ครับพี่
เดี๋ยวเอางี้ผมจะมีภายในเป็นแบบเรียลไทม์มีคลิปมีรายละเอียดให้หมดเลยคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่ผมขอ ID ไลน์คุณพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวส่งคลิปรีวิวไปให้ดูหรือว่าถ้าคุณพี่ท่านใดดูย้อนหลังนะครับลองแอดไลน์มาก็ได้เพราะว่าคุณพี่จะได้ดูมากกว่า1คันพี่อย่าดูเป็น10คันเลยอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมทำรีวิวคันบายคันไว้ให้เพราะว่าสีภายในโทนภายในของ Accord นะครับแต่ละคันไม่เหมือนกันถ้าภายนอกสว่างภายในจะดำถ้าภายนอกสีดำโทนมืดๆภายในจะเป็นสีสว่างนะครับอันนี้เลือกได้เลยแคตตาล็อกออนไลน์บอกเลยช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เยอะมากครับนอนอยู่บ้านนอนตากแอร์นอนเล่นมือถือนอนดูเห็นทุกซอกทุกมุมเห็นหัวน็อตด้วยเห็นภายในด้วยเห็นยาแนวในกระโปรงด้านท้ายด้วยเห็นเครื่องเห็นโปกเห็นหมดเลยพี่เห็นหมดเลย ID ไลน์เข้ามาเท่านั้นเองอยู่ต่างจังหวัดร้อยเดียวโอนมาเดี๋ยวพาไปเสียกันได้เลยคุณพี่อันไหนพี่บอมมอนถามว่าส่งไปกัมพูชาได้ไหมต้องมารับวะต้องมารับเราได้แค่ในประเทศนะต้องมารับนะต้องมาจัดไฟแนนซ์นะอันนี้ต้องมาเรามีบริการส่งรถแต่ว่าเราส่งภายในประเทศนะคุณบักใช่ครับทั่วประเทศเลยนะก็ตั้งแต่เชียงรายยันนราธิวาสยะลาไปหมดภาคตะวันออกภาคตะวันออกไปหมดเลยพี่แต่ขออนุญาตเป็นอยู่ภายในประเทศนะครับนิสสัน4ประตูตอนนี้ไม่มีเลยครับพี่เรื่องของยอดจัดมันได้น้อยกว่าแบรนด์หลักค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลอยัลตี้ในของนิสสันจริงๆผมก็แนะนำมีรีโว4ประตูราคาถูกๆราคาอยู่มา 400,000 นะ 400,000 4ประตูเป็นประมาณปี17ปี18อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมไปไหนครับพ่อลูกหล่อหน้าเต็นท์มีพิซซ่านะครับอะไรนะพี่นันธนาการจาก CIMB หน้าเต็นท์มีพิซซ่าพี่นันธนาการจาก CIMB เสียงเป็นอะไรสัญญาว่าจะไร้สั้นๆเรื่องกินนี่ขอให้บอกเมื่อวานไปล้างผ่านบ้านผู้ชงมา ไปล้างผ่านบ้านผู้ชงมาหมู่เขาหมดไปเป็นโลเลยอ๋อนี่พี่ประเมินบอกว่าผมต้องการกรุงเทพได้มาดูรถได้นะมาดูรถได้อันนี้ขออนุญาตนะครับพอดีวันนี้มาแบบฟรีสไตล์กันหน่อยนิดนึงก็ไม่ค่อยรู้ว่าอยากดูอะไรกันพอดีวันนี้ไม่ค่อยคอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์กันได้อยากให้คอมเมนต์รู้สึกเหงานะเวลาไลฟ์แล้วไม่เบื่อลูกค้าบางท่านอ่ะไม่กล้าคอมเมนต์ในไลฟ์นะแต่ว่าไปทักส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะเยอะอูในเพจนี้เยอะมากนะครับแอดมินนี่ตอบกันไม่ทันนะฟังนิดนึงถ้าเกิดใครทักเข้าไปในเพจแจ้งได้เลยนะครับมาหาแอดมินฝนมาหาแอดมินเนยแจ้งไปได้เลยเดี๋ยวน้องสองคนนี้บริการอยากให้ถึงพริกถึงขิงกันเลยนะครับบอกเลยยิ่งคุณฝนนี่บริการเฟี้ยวเป็นแอดมินที่เฟี้ยวมากอันนี้ชื่นชมประทับใจเลยนะคุณลองทักไปหาแกได้นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวบางท่านเก็บข้อมูลเหมือนผมอ่ะเวลาผมดูบางทีผมจะถามแบบเวลาที่เราสนใจอันนี้จริงๆแล้วเราสนใจอะไรอย่างงี้จริงๆเราอยากจะรู้ใช่ไหมแต่ลองพูดคุยกันได้หรือว่าลองหลังไมค์มาได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่พี่เปาทิ้งไอดีไลน์ฮะซาลาเปา25ไอดีไลน์ครับแต่ที่อยากให้คอมเมนต์หน้าไลค์กันเลยคือบางทีไม่รู้จะไปทางไหนวันนี้ตั้งใจมาเอาใจจริงๆตั้งใจมาทำให้ใครอยากพาดูอยากดูรุ่นไหนเดี๋ยวจะไปเลยเดี๋ยวจะวิ่งปู๊ดเลยนะคุณผู้ชมแฟนเพจบอกมาคือปักกันให้เลยนะใช่ครับสวัสดีพี่เปาขอบคุณมากได้พี่เดี๋ยวผมแอดไลน์ไปนะพี่นะมาไฮไลท์กันหน่อยเอ้ยก่อนไปไฮไลท์พี่เต้าเขาดูอยู่ไหมที่เขาชอบถามหารถตู้พี่เต้ารถตู้ข้างหน้ามีนะครับพี่เต้าอยู่ไหมพี่เต้ารถตู้ดูรถตู้อยู่แอดมินถ้าดูอยู่ใครเจอเฟซพี่เต้าไงฝากแจ้งมาหาพี่เต้าหน่อยนะรถตรงรถตู้มีดูอะไรคอมพิวเตอร์เวนทูรี่เอาผาดขายไปแล้วเวลไฟตอนนี้ขายไปแล้วมี H1 แล้วก็มีตัวคอมพิวเตอร์ก็ราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 9,000 ปลายนะครับ Nissan Ervan ผ่อนประมาณ 7,000 ก็มีนะเป็นรถตู้ปี19ก็มีเหมือนกันนะ Nissan Ervan มีให้ปะรถตู้ประมาณนี้เดี๋ยวมาไฮไลท์คันนี้กันเลยดีกว่าอันนี้มีถาม Xtail มาอีกแล้ว Xtail ตัวนี้ไม่มีเลยทำไมกระแส Xtail มาวะทำไมกระแสมันมามันไม่ได้ผลิตแล้วนะโรงงานมันไม่ได้ผลิตแล้วมันดิสคอนติเนียไปแล้วตอนนี้ NMT ผลิตแต่เทอร่าตอนนี้สันมอเตอร์ผลิตแต่เทอร่าหรือว่าเขาอาจจะมองเห็นว่ามันดิสคอนติเนียแล้วราคามันเลยถูกแล้วมันน่าใช้ได้หรือเปล่าก็เลยแบบมานั่งจ่าขอกันอะไรประมาณนี้นะน่าจะแต่มันก็เป็นทั้งข้อดีมันเป็นดาบสองคมครับพี่ถ้าเกิดว่าเป็นซื้อไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องใช้เงินดาวพอประมาณนะ
พราะว่ารถมันไม่ได้ผลิตไปแล้วและมันเป็นแบรนด์เรียกว่าเป็นแบรนด์รองกับจ๋าเลยคือผมเนี่ยก็ขายนิสสันป้ายแดงมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นรถที่ดีคันนึงแต่ถ้าเกิดคุณพี่รอยต้กับเจ้า Excel รุ่นเดียวมาเดี๋ยวผมหาให้ผมมีแหล่งในการหาเดี๋ยวคัดเลือกให้เลยพี่อยากได้ยังไงชอบแบบไหนแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งแคตตาล็อกให้เดี๋ยวส่งดีเทลของตัวรถคันนั้นให้อันนี้พี่ชมัยพรบอกว่าไปดูมาแล้วรถสวยจริงค่ะโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ชมัยพรอ่ะคันนี้ดีกว่าสวยกริปไม่สวยจำไปเลยนะพี่ไม่สวยเดินมาเตะคนชื่อบิ๊กที่เพอร์เฟคคาร์ได้เลยนะครับผมคนชื่อพิกหรือเปล่าล้อเล่นล้อเล่นเตะผมนี่เลยแหละไม่สวยก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วอันนี้คัดมาให้เลยครับอันนี้เป็นรถหลุดจองของลูกค้าผมนะแกพรีออเดอร์เข้ามาแล้วทีนี้แกมีปัญหาในเรื่องของทางการเงินกับทางคุณแม่ที่บ้านนะครับผมอันนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่ผมขออนุญาตเอามาส่งต่อก่อนแล้วกันนะคันนี้เป็น Civic FC 1.8 EL ปี19ไมล์ 30,000 วารันตีของ Honda Motor ยังเหลืออยู่นะครับชุดแต่งแบบนี้นะชุดแต่งสปอยเลอร์ตัวสเกิร์ต4ชิ้นมีให้รอบคันภายในพวกม่านบังแดดยังไม่ได้แกะกันสาดมีให้รถสีขาวมุกเฮ้ยเอาจริงคันนี้สวยป้ายแดงขาย 964,000 บาทนะครับสำหรับ Civic FC 1.8 EL นะวันนี้ขายราคาเอาแบบราคารวมโปรเน็ตๆไปเลยแล้วกันราคารวมโปรเน็ตๆ 817,000 บาทประหยัดไปประมาณ 150,000 บาทนะครับรถใช้งานมาแค่2ปีใหม่อยู่ที่ 30,000 เจ้าของเก่าผ่อนไม่ไหวนะครับส่งต่อให้ไฟแนนซ์มาให้เราดูแลต่อให้นะครับย้ำเลยใหม่ 30,000 ปี19ใหม่กิฟต์จริงๆชุดแต่งครบรถไม่ได้ใช้จริงๆรถมือเดียวรถไม่โซมด้วยไม่เหมือนรถเทสไดฟ์รถเทสไดฟ์แม่งขับหลายมือบางคนน้ำหนักเท้าก็กระแทกอะไรกันไปนะอันนี้เจ้าของมือเดียวใช้งานมาสวยๆเลยครับ Civic 1.8 EL ไมล์ 30,000 นะครับ D-Max ปี20ผ่อนเท่าไหร่ครับปีข้างๆรถช่างฮะอ๋อใช่รถช่างหรือเปล่ารถช่างครับรถช่างฮะแต่เรามีขายเอานี่มั้ยหรือจะเอาอีซูซุตัวนี้มั้ยอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ขออนุญาต2คันนี้มีเจ้าของนะครับแต่เรามีทั้งคู่เลยหน้านี้ผมมีเซล4ประตูด้วยอยู่ประมาณ 10,000-13,000 ส่วนถ้าเกิดอย่างงี้มีฝาหน้าคาร์บอนให้อย่างงี้เลยในเต็นท์เราก็มีเหมือนกันเป็นชุดแต่งกันนะอยู่ประมาณ 10,000 ค่างวดอยู่ 10,000 ไม่ใช่เงินดาวน์นะแคปอย่างงี้เลยแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้รถค่ารู้สึกจะไม่น้อยได้ป่ะไม่น้อยไม่อยู่ประมาณ 20,000-30,000 เองแล้วก็มีเยอะนะครับอีซูซุพี่จำไว้เลยอีซูซุซื้อป้ายแดงณทุกวันนี้แม่งก็ไม่มีมาร์จิ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่มันก็ขายกันได้นะไม่มีมาร์จิ้นเลยเพราะฉะนั้นมาดูราคาเซคอนด์แฮนด์ครับเพราะซื้อไปวันเดียวเนี่ยราคาหายไปแล้ว 15% อันนี้เป็นช่องว่างนะครับก็แล้วแต่ใครจะมองมันเป็นโอกาสนะแต่ผมมองว่าถ้าหาอีซูซุตัวแคปยูผมมองว่ามองมันเป็นโอกาสเลยจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ลองมาดูนะแบบนี้มีอยู่ประมาณ10กว่าคันที่เป็นหน้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมีหลายสีมีทําล้อแต่งทําเป็นล้อเวลมาให้แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็10,000ข้างวนอยู่มัน10,000อันนี้ฟรีดาวอยู่ต่างจังหวัดได้นะครับคุณเลือกไม่ถูกหรอกจากสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะคุณไม่เห็นภาพเวลาจะซื้อของต้องเห็นภาพถ้าเห็นของได้อยากให้เห็นด้วยจริงๆนะครับใครอยากดูภาพอยากดูคลิปดูภาพเคลื่อนไหวเบอร์โทรผมอยู่ในแคปชั่นคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าใครไม่อยากสะดวกแอดอยากให้ผมดำเนินการแอดเข้าไปหาก็ทิ้ง ID ไลน์ไว้ในเรียกว่าในไลน์นี้ได้เลยนะส่วนถ้าเกิดใครในอินบ็อกซ์มานะครับผมฝากแจ้งให้หน่อยว่าทักหาแอดมินฝนทักหาแอดมินเนยจากไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวแอดมินฝนกับแอดมินเนยประสานงานเดี๋ยวขอดูแลให้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะมาจัดต่อในส่วนของที่เอามาเติมหน้าร้านกันแคมรี่นะรถผู้บริหารขนาดแท้ผ่อนไปขับมารถสวยรถดีมากไฮบริดสีน้ำตาลผ่อนเดือนละประมาณ10,000หลักร้อยนะครับอันนี้สวยซึ่งผมแนะนำพี่เชื่อผมเถอะคันไหนผมบอกว่าแนะนำผมจะมีเหตุผลให้ไม่ได้แค่แนะนำแบบส่วนๆนะเดี๋ยวแนะนำให้ว่าเพราะอะไรราคาเท่าไหร่สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงตอนเย็นประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเย็นนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในไลน์หน้าใครดูย้อนหลังแอดไลน์ไว้ได้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณบอสบอกรีบไปกินพิซซ่าแน่นอนครับผมอะไรนะรีบไปกินพิซซ่าแน่นอนครับไม่รีบเมื่อคืนหมู่บ้านผู้ชงยังเต็มท้องอยู่เลยไปแล้วตัดคัดได้แล้ว